ในคลิปวิดีโอนี้ครับเตรียมพร้อมก่อนอัปเดตกับฟีเจอร์ใหม่ในเอพิโซดที่73พาร์ท1คลิปที่2ครับผมหลังจากที่ผมได้ปล่อยคลิปแรกไปนะครับยังมีข้อมูลหลายส่วนที่อธิบายได้ไม่ชัดเจนคลิปวิดีโอนี้จะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับนอกจากระบบแรงค์ที่จะถูกอัปเดตเข้ามาในโหมด Elite นะครับเพื่อนๆยังมีอีกหลายระบบมากๆและเป็นระบบที่สำคัญไม่แพ้ระบบแรงค์เลยนะครับอย่างแรกนะครับผมอันนี้เอาอันที่ผมเข้าใจก่อนนะยังมีอีกหลายส่วนที่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมอย่างที่ผมเข้าใจเลยคือระบบ PVP ครับจะถูกอัปเดตเข้ามาใน Toilet Tower Defense เช่นกันครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เคยเล่นแมป Skibidi Tower Defense ก็จะไม่เข้าใจนะครับผมว่าโหมด PVP ที่จะถูกอัปเดตเข้ามาเนี่ยมันจะเล่นยังไงในเมื่อเกมมันเป็นรูปแบบ Tower Defense นะครับมันไม่ใช่แบบต่อสู้นะครับก็คือยกตัวอย่างนะสมมุติโหมด PVP อัปเดตเข้ามาแล้วเราเข้าไปเล่นนะครับผมก็จะมีแบบ11ไม่แน่ใจว่า22 33 44จะมีหรือเปล่านะครับผมแต่ว่า11เนี่ยมีแน่นอนและโหมดจะถูกฟิกเอาไว้เป็นโหมดไนท์แมร์เลยพอเราเข้ามาเนี่ยจะไม่ต้องเลือกตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นโหมดไนท์แมร์เลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นห้องแบ่งครึ่งนะครับก็จะมีฝั่งของเรากับฝั่งของคู่ต่อสู้เราทีนี้เราเข้ามาในเกมเสร็จแล้วปุ๊บก็คือเราวางยูนิตได้เลยเพื่อนๆก็จะมีเงินมาเหมือนเราเล่นปกตินี่แหละครับผมหน้าที่ของเราก็คือการป้องกันฐานไม่ให้ทอยเลทหลุดเข้าฐานใช่ไหมครับอันนี้คือคอนเซปต์ของเกมแต่พอเป็นโหมด PVP แล้วนะครับนอกจากที่เราจะกันฐานของเราเนี่ยเราสามารถส่งทอยเลทไปจัดการฐานของเพื่อนได้ด้วยนะครับผมทอยเลทก็จะอยู่มาบริเวณตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็ใช้เงินที่เราฟาร์มได้จากตรงนี้เพื่อนๆกดซื้อทอยเลทนะครับเพื่อให้ทอยเลทไปตีฐานของคู่ต่อสู้เรานะครับถ้าคู่ต่อสู้เราเขากันไม่ได้ฐานแตกปุ๊บเราก็เป็นฝ่ายชนะไปแต่ถ้ากันได้นะครับเราก็สู้กันต่อไปเรื่อยๆนะครับใครจะจบเกมได้เร็วที่สุดบวกกับเหลือ HP ฐานเท่าไหร่ผมว่าน่าจะวัดกันตรงนี้นะนะครับสมมุติว่าเสมอกันแบบทั้งคู่เลยอ่ะก็จะต้องวัดกันในส่วนของเวลานะครับผมว่าฝั่งไหนจบเกมได้เร็วกว่ากันแล้วก็ HP ฐานเนี่ยเหลือเต็ม400/400หรือเปล่านะครับระบบที่2ที่จะถูกอัปเดตเข้ามาคือระบบแคนครับผมอันนี้ดีมากๆนะครับเพื่อนๆระบบแคนเป็นยังไงครับผมไม่มีภาพให้ดูนะเพื่อนๆต้องบอกก่อนนะครับว่าเปิดเผยข้อมูลตรงนี้ kristenshop.com เว็บเติมโลบัคราคาถูกมีบริการ Toilet Tower Defense Block Foot และทุกแมปที่กิฟต์ของได้มีสุ่ม ID ด้วยนะและมีทอยโค้ดของแต่งตัวสุดเท่สนใจใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะหาภาพที่มีความใกล้เคียงกันให้กับเพื่อนๆดูก็แล้วกันในส่วนตรงนี้นะครับผมสำหรับระบบแคนนะครับอันนี้ผมอ้างอิงมาจากเพจซิมูเลเตอร์ไหนที่ไหนนะครับเพื่อนๆคิดว่าน่าจะมีความคล้ายกันมากๆในส่วนตรงนี้ในการสร้างแคนเนี่ยเราน่าจะใช้เป็นสกุลเจมถ้าไม่ใช้สกุลเจมก็อาจจะมีหน่วยใหม่งอกขึ้นมาอีกหน่วยนึงอาจจะใช้โลบักในการซื้อแต่ผมว่าคุณทาราติกคงไม่น่าจะทำแบบนี้นะครับน่าจะเป็นการใช้เจมซะมากกว่าแต่ก็ใช้เจมค่อนข้างเยอะเลยแหละนะครับเป็นการละลายเจมไปด้วยภายในเกมนะครับเพื่อนๆสร้างแคนก็จะมีทั้งหมด3ส่วนนะครับผมก็จะมีส่วนที่1ก็คือการกดสร้างนะครับเป็นแคนของเราส่วนที่2ก็คือท็อปแคนท็อปแคนเนี่ยก็จะมีรางวัลให้และส่วนที่3ก็จะเป็นอีเวนต์แคนอะไรประมาณนี้นะครับเพิ่มเข้ามาอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวเรามารอดูกันอีกทีนึงดีกว่านะครับว่าระบบแคนทางคุณทาราติกหรือว่าทางToilet Tower Defenseเนี่ยเขาจะดีไซน์ออกมายังไงแต่โดยส่วนตัวแล้วนะครับผมคิดว่าตัวผมเองไม่น่าจะสร้างแคนนะเพื่อนๆน่าจะไปอาศัยอยู่กับคนอื่นๆมากกว่าเอาเป็นว่าถ้าระบบแคนอัปเดตเข้ามาในอัปเดตนี้เลยนะนะครับสมมุตินะถ้าอัปเดตเข้ามาในอัปเดตนี้เลยเนี่ยพร้อมกับแรงค์เนี่ยเพื่อนๆใครจะสร้างแคนนะครับผมเหลือที่ว่างให้ผมสักคนก็แล้วกันนะ ขออยู่ด้วยนะครับถัดมาอย่างที่3ครับเป็นเรื่องของพาร์ทเนอร์คอมมานด์ครับผมเพื่อนๆแต่ไม่ใช่แค่พาร์ทเนอร์ผมคิดว่าภายในอนาคตเนี่ยเพื่อนๆน่าจะใช้คำสั่งต่างๆได้นะครับอย่างน้อยๆก็คำสั่งนี้นั่นก็คือฟรีแคมครับผมคำสั่งนี้ถือว่ามีประโยชน์มากนะครับเราสามารถไปดูตรงนู้นตรงนี้ได้นะครับรวมไปถึงถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะครับภายในอนาคตทุกคนน่าจะได้ใช้คำสั่งนี้แต่ว่าปัจจุบันยังใช้ไม่ได้นะครับทำไมผมถึงพูดแบบนี้เพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วคุณทาราติกเนี่ยเขาเป็นพาร์ทเนอร์นะเพื่อนๆในเกมเพจซิมูเลเตอร์เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราจะสร้างคำสั่งคอมมานด์เนี่ยผมคิดว่าคุณทาราติก็น่าจะเอาไอเดียมาจากเพจซิมูเลเตอร์ X อันนี้ให้ดูนะครับของเพจซิมูเลเตอร์ X ก็จะไม่ใช่แค่พาร์ทเนอร์คอมมานด์และก็จะเป็น Toilet Tower Defense คอมมานด์เลยนะครับก็จะล็อกเอาไว้บอกไว้เลยนะครับผมว่าอันนี้ของผู้พัฒนานะอันนี้ของคนปกติใช้ได้อันนี้ของคนดูแลชุมชนอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรารอดูจริงอีกครั้งนึงนะครับจริงๆพาร์ทเนอร์คอมมานด์เนี่ยถูกอัปเดตเข้ามานานแล้วนะครับประมาณ 3-4 เดือนที่ผ่านมาแต่ว่ามีแค่อันเดียวนะก็คือฟรีแคมอยู่เลย
อันนี้เข้าใจได้อยู่นะครับผู้พัฒนาเขาไม่ว่างไงคุณอีวานเขาไม่ว่างเขียนสคริปต์ให้นะครับก็ต้องรอเขาว่างแต่ว่าเป็นโปรเจกต์ที่เขาลิสต์เอาไว้แล้วว่าจะทำนะครับถัดมาเป็นระบบสุดท้ายที่ไม่ท้ายสุดครับกับ New Moderation System ครับผมแต่ผมงงมากเพื่อนๆว่าระบบนี้มันคืออะไรนะครับลองหาข้อมูลดูครับผมเข้าไปอ่านตอนแรกคิดว่าจะเป็น Voice Chat ปรากฏว่าไม่ใช่ครับไปได้ข้อมูลอีกอันนึงจาก Roblox Wiki อ่านแล้วงงกว่าเดิมอีกครับผมอันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับว่าคืออะไรเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนรู้นะครับว่าระบบนี้มันคืออะไรและมีหลักการทำงานยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกผมได้ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับตัวผมและกับเพื่อนๆคนอื่นๆอีกมากนะครับผมอันนี้ไม่เข้าใจนะเพื่อนๆขอติดค้างไว้ก่อนเดี๋ยวรอผู้รู้มาช่วยตอบคำถามนี้ก็แล้วกันนะครับถัดมาเป็นระบบสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือ Match Relight ครับเพื่อนๆสำหรับระบบสุดท้ายเนี่ยณปัจจุบันนี้เวลาเราเข้าไปเล่นในทอยเลทนะครับผมแมปต่างๆถามว่าถ้าเราจะกดออกมาเนี่ยทำยังไงคนส่วนใหญ่ไม่รู้นะครับเวลาเราเข้าไปเล่นใช่ไหมแล้วเราแบบเฮ้ยเลือกโหมดผิดหรือว่าเอายูนิตไปผิดหรือเพื่อนร่วมทีมกดออกอะไรแบบเนี้ยเราอยากจะออกแล้วเริ่มใหม่เนี่ยเราจะทำแบบนี้นะครับ slash lobby แล้วกด enter ก็จะกลับไปสู่หน้าหลักแต่มีหลายคนเลยที่เขาไม่รู้ว่าสามารถ slash lobby แบบนี้ได้หรือบางคนเนี่ยพิมพ์ก็ลำบากมากเล่นในมือถือนะครับเขาก็จะกดออกไปเลยแล้วก็เข้าใหม่แล้วก็ต้องรอหลุดข้อมูลอีกนานมากนะครับผู้พัฒนาก็จะเพิ่มปุ่มออกในส่วนของตรงนี้เข้ามาด้วยนะครับผมเราสามารถกดออกได้เลยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็เป็นปุ่มสำคัญที่ควรมีมานานแล้วด้วยเอาตรงๆนะควรมีมานานแล้วนะครับผมเพิ่งอัปเดตเข้ามามาช้าดีกว่าไม่มานะครับและทั้งหมดนี้คือระบบที่จะดูอัปเดตเข้ามาใหม่ใน Toilet Tower Defense นะครับถามว่าอัปเดตวันไหนผมไม่สามารถตอบได้นะครับผมแต่ว่าระบบแรงค์เนี่ยจะมาก่อนเป็นอันดับแรกนะครับเพื่อนๆในอัปเดตนี้เลยเอพิโซดที่73พาร์ท1นะครับระบบแรงค์จะถูกอัปเดตเข้ามาก็จะค่อยๆปล่อยทยอยตามมาทีละส่วนนะผมคิดว่าน่าจะเป็นรูปแบบนั้นครับถ้าเราพูดถึงการอัปเดตใน Toilet Tower Defense ซึ่งแตกต่างจากเกมอื่นนะในส่วนของตรงนี้อาจจะมีเรื่องของต้นทุนเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเราดูอย่าง Pet Simulator 9ที่9นะครับ Pet Simulator 9ที่9เนี่ยครั้งแรกที่เขาบอกว่าจะปล่อยให้เล่นเนี่ยผมก็ติดตามข้อมูลข่าวสารมาตลอดนะสำหรับเกมนั้นครับพอปล่อยให้เล่นปุ๊บมีระบบนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายให้เราทำนะครับผมและเราก็ทำมาถึงแบบตันแล้วอ่ะเกมเขาก็อัปเดตไปอีกขั้นนึงแล้วกว่าเราจะเก็บครบอีกนะครับผมแล้วเกมก็เขาก็อัปเดตอีกคือตรงเนี้ยมันน่าจะใช้ต้นทุนในการสร้างค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นคุณทาเลติกก็ไม่มีต้นทุนในการสร้างมากขนาดนั้นเลยอาจจะค่อยๆทยอยอัปเดตไปทีละส่วนและส่วนตัวผมมองว่าค่อยๆทยอยอัปเดตแบบนี้มันดีกว่าปล่อยมาตุ้มเดียวแล้วแบบมีปัญหาตามมาทีหลังนะครับอาจจะด้วยประสบการณ์ด้วยนะครับเพื่อนๆเอาแหละคลิปนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงก็อย่าลืมพูดคุยกันได้เว้นใต้คลิปและก่อนจากกันไปผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับ